ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการคุมเข้มเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่สนามบินดอนเมืองโดยเฉพาะจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นกวางโจที่มีบินมาลง3เที่ยวบินโดยมีขั้นตอนว่าหากเป็นกลุ่มต้องสงสัยให้ส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูรทันทีหากมีไข้สูงแต่ยังไม่มีอาการบ่งชี้โรคจะเก็บข้อมูลและที่พักเพื่อติดตามอาการพร้อมออกมาตรการยกเว้นค่าปรับหรือโอเวอร์สเตย์ให้นักท่องเที่ยวที่อาจป่วยหรือจำเป็นต้องพักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและผู้ที่เดินทางกลับเมืองอู่ฮั่นไม่ได้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับสนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 23,847 คนโดยเป็นชาวจีนเฉลี่ยถึงวันละ 7,477 คนค่ะ